จากกรณีที่พรรคเพื่อไทยจัดงานครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีและได้เปิดรับสมัครเข้าร่วมเป็นครอบครัวเพื่อไทยผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์หรือ LINE OA ของพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนในพื้นที่8จังหวัดได้แก่นครราชสีมานครพนมหนองคายเชียงใหม่สมุทรปราการสงขลาปัตตานีและกรุงเทพมหานครมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัวเพื่อไทยกันเป็นจำนวนมากบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยกล่าวในงานดังกล่าวด้วยว่าขอบคุณหัวหน้าพรรคที่ไว้วางใจแต่งตั้งให้ตนเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเมื่อได้ย้อนดูประวัติศาสตร์ของพรรคตั้งแต่พรรคไทยรักไทยทำให้น้ำตาจะไหลหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนจำได้แต่ขณะนั้นตนเป็นแค่ผู้เฝ้ามองยังไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองตอนคุณพ่อตั้งพรรคไทยรักไทยตนอายุเพียง12ขวบตอนคุณพ่อโดนรัฐประหารเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี2ตอนคุณอายิ่งลักษณ์ถูกรัฐประหารอายุ28ปีวันนี้เป็นผู้ใหญ่เป็นแม่คนแล้วบ้านเพื่อไทยก็เติบโตระหว่างทางมีคนตกหล่นหายไปบ้างไปเจอบ้านที่ปลอดภัยกว่าบางคนทนบาดแผลไม่ไหวก็หายไปบ้างแต่วันนี้ก็ยังมีคนที่อยู่ด้วยกันมายังร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นครอบครัวเดียวกันจากวันนั้นถึงวันนี้จนทำให้มีวันนี้ตลอด23ปีของพรรคเพื่อไทยประสบการณ์เป็นต้นทุนสำคัญที่เรามีมากกว่าพรรคอื่นเราเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายที่ทำให้เป็นจริงได้เราเป็นรัฐบาลพรรคเดียวและเป็นพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งแบบถล่มทลายและเราต้องยอมรับว่าเราทำข้อผิดพลาดมาบ้างแต่ก็ได้เรียนรู้และจะต้องปรับปรุงแก้ไขถึงเวลาแล้วที่พรรคเพื่อไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงทุกคนต้องปรับตัวตามสถานการณ์ทำพรรคให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเราจะไม่ลืมประชาชนรากหญ้าของเราเรายังตระหนักถึงความทุกข์ความเดือดร้อนและความต้องการของเขาเสมอฤดูกาลใหม่ของต้นไม้กำลังจะมาเราต้องยืนอยู่รอดและเป็นความหวังของประชาชนอีกครั้งทำให้พวกเราทุกคนได้ย้อนรอยกลับไปดูประวัติศาสตร์บ้านหลังใหญ่ของเราหลังนี้ว่าเป็นมายังไงครอบครัวของเราเป็นมายังไงนะคะหลายๆช็อตที่นั่งฟังรู้สึกเลยว่าพอทางสปีกเกอร์ลงไปแอบพูดว่าน้ำตาจะไหลเพราะในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพูดเลยว่าจำได้ค่ะแต่ในตอนนั้นเนี่ยตัวดิฉันเองได้เป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองค่ะยังไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆในสมัยนั้นเพราะว่าตอนที่พรรคไทยรักไทยขึ้นก่อตั้งขึ้นคุณพ่อก็ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยตอนที่ดิฉันอายุเพียง12ขวบค่ะเป้าหมายที่2ของเราอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ระบอบเผด็จการต้องหมดไปค่ะพูดตอนนี้นะคะอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่มันไม่ไกลเกินไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อถึงเวลาของเราเราจะต้องพร้อมพรรคเพื่อไทยของเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และเป็นแกนนำเพื่อที่เรามีนโยบายต่างๆต้องผลักดันให้ประเทศชาติของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นโยบายจะดีแค่ไหนก็ตามเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยค่ะและขอแง้มนะคะว่านโยบายของเราจะเป็นการเติมเงินในกระเป๋าให้พี่น้องชาวไทยแบบมีเกียรติแบบมีความภาคภูมิใจให้พี่น้องรู้สึกว่าการที่เป็ดเกิดเป็นคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจริงๆค่ะอำนาจรัฐเท่านั้นค่ะที่จะเป็นทางออกของพวกเราทุกคนในเวลานี้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันเราอยากให้ทุกคนมาสมัครกันเยอะๆเพื่อที่เราจะบรรลุเป้าหมายชนะการเลือกตั้งแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยค่ะเราอยากที่จะมีรัฐบาลที่ขจัดความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจขจัดความสิ้นหวังมองไม่เห็นอนาคตเรามาร่วมเป็นพรรคเป็นครอบครัวเพื่อไทยด้วยกันนะคะวันนี้ ที่ผ่านมาเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามากเราต้องการจะสู้ศึกเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อถึงเวลาและ14ล้านเสียงของไทยรักไทยสมัยก่อนมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อกับเพื่อไทยในวันนี้ค่ะนางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่าพรรคอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นครอบครัวเพื่อไทยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนการสมัครเป็นสมาชิกสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราอยากให้ทุกคนสมัครกันเยอะๆเพื่อให้เราได้รับการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์